ขณะนี้เราได้ข้อมูลแล้วโมลอะตอมโมลโมเลกุลหรือโมลไอออนเป็นอย่างไรโมลตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นการเรียกหน่วยของสารนั่นเองเหมือนกับไข่เราเรียกเป็นโหลเพราะฉะนั้นเนื้อสารเราจะเรียกเป็นโมลแล้วไข่1โหลมี12ฟอง1โมลจะมี 6.02 คูณ10ยกกำลัง23หน่วยแล้วเรามาดูกันเรื่องโมลโมเลกุลไอออนจะตอบได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นเขาต้องการให้ใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปถามว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นอะไรเป็นแก๊สเป็นโมเลกุลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากบอกว่า1โมลโมเลกุลคิดเป็นกี่โมเลกุลเราบอก1โมลของสารใดก็ตามเท่ากับ Na ถูกไหมเพราะนั้นใส่ Na เข้าไปเลยถามว่ามีกี่โมลอะตอมเราก็ต้องดูว่า1โมเลกุลเนี้ยมีกี่อะตอม3ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็น3โมลอะตอม3โมลอะตอมคิดเป็นจำนวนกี่อะตอมเราก็คูณด้วย Na เข้าไปถามว่ามีกี่กรัมเราก็เอาน้ำหนักอะตอมมาบวกกันก็จะได้44กรัมถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรนี้ถ้าหากว่าเป็นแก๊สบอกได้เลย1โมลของแก๊สจะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลิตรที่สภาวะมาตรฐานหรือ STP ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วมาดูตัวไนโตรเจน1โมลมีกี่โมเลกุลก็คือ Na โมเลกุลถามว่ามีกี่โมลอะตอม2โมลอะตอมเพราะ1โมเลกุลเท่ากับ2อะตอมต่อมามีกี่อะตอมก็คือ 2Na อะตอมถามว่ามีกี่กรัมไนโตรเจนหนัก14มี2ตัวก็เท่ากับ28กรัมถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ถามตัวเองก่อนว่าสารตัวนี้เป็นแก๊สไหมถ้าเป็นแก๊สแก๊สใดก็ตาม1โมลโมเลกุลก็จะเท่ากับ 22.4 ลิตรเสมอต่อมา O3 1โมลโมเลกุลคิดเป็นเท่าไหร่เป็น Na อีกแล้วจากความสัมพันธ์หน้าเมื่อกี้นี้ถามว่าสารตัวนี้มีกี่โมลอะตอมเราก็ดูว่า1โมเลกุลเนี่ยมีกี่อะตอมก็คือ3โมลอะตอมถามว่ามีกี่อะตอมก็ต้องเป็น3 Na มีกี่กรัมก็ต้องเป็น16คูณ3เท่ากับ48กรัมถามว่าสารตัวนี้เป็นแก๊สไหมแก๊ส1โมลเท่ากับ 22.4 ลิตรแอมโมเนีย1โมล 22.4 ลิตรแอมโมเนีย1โมลมีกี่โมเลกุล Na แอมโมเนีย1โมลมีกี่อะตอมเราก็ดูซีมทั้งหมดนี้มีกี่อะตอมล่ะ4ถูกไหมไนโตรเจน1บวกไฮโดรเจนอีก3เป็น4โมลอะตอม1โมลอะตอมมีเท่าไหร่Na เพราะฉะนั้น4โมลอะตอมก็ต้องเป็น 4Na บอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่เราก็ต้องเอาน้ำหนักของแต่ละอะตอมมาบวกกันไนโตรเจน14บวกไฮโดรเจน3เป็น17จะเห็นว่าข้อมูลบางอย่างเหมือนกันยกเว้นน้ำหนักเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำหนักมาเทียบอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องเทียบเป็นโมลเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นโมลแล้วเราหาข้อมูลอื่นได้หมดเลยในกรณีที่โจทย์ให้น้ำหนักของสารมาถามว่าทำเป็นจำนวนโมลได้ไหมก็ทำได้โดยใช้สูตรจำนวนโมลเท่ากับน้ำหนักของสารหารด้วยน้ำหนักอะตอมหรือน้ำหนักโมเลกุลขึ้นอยู่กับว่าสารที่ให้มานั้นเป็นอะตอมหรือเป็นโมเลกุลตัวอย่างเช่นน้ำ10กรัมคิดเป็นกี่โมลถามว่าน้ำที่ให้มาเนี้ยเป็นอะตอมหรือโมเลกุลเป็นโมเลกุลถูกไหมฮะสูตรของมันคือ S2Oเขียนสูตรนี้ได้น้ำหนักโมเลกุลมาโดยปริยายเพราะฉะนั้นคิดเป็นกี่โมลเราก็บอกว่าเท่ากับน้ำหนักเป็นกรัม10กรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลมันเท่ากับเท่าไหร่ก็ประกอบด้วยไฮโดรเจน2ตัวตัวละ1บวกกับอีก16ถูกไหมฮะเป็น18กรัมต่อโมลเพราะฉะนั้นเมื่อหน่วยตัดหน่วยเราก็จะได้หน่วยเป็นโมลได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เครื่องคิดเลขบอกออกมาคำถามต่อมาคือมีร้านขนมเค้กบางร้านทำไมขายดีทั้งที่มีส่วนผสมหลักเหมือนกันก็คือมีแป้งมีไข่มีเนยเหมือนกันเลยนั่นหมายความว่าในส่วนผสมนี้บางร้านจะได้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเค้กอร่อยบางร้านได้เค้กที่ไม่อร่อยคำถามคือแล้วจะเติมอย่างไรให้มันมีความอร่อยเท่าๆกันเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเติมนี่เหมือนกันแต่สัดส่วนอาจจะไม่เหมือนกันที่จะทำให้ได้เค้กอร่อยหรือไม่อร่อยในทางเคมีเราเรียกชื่อสารที่นำมาทำปฏิกิริยากันแล้วได้เป็นผลิตภัณฑ์ว่าสมการเคมีนะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นนี้เราก็เรียกว่าเป็นสมการเคมีละแล้วถ้าหากเราหาสัดส่วนว่าต้องใส่แป้งเท่าไหร่ไข่เท่าไหร่เนยเท่าไหร่ตรงนี้เราเรียกว่าปริมาณสารสัมพันธ์เราต้องดูให้ได้เราถึงจะทำเค้กที่อร่อยได้เรามารู้จักสมการเคมีกันก่อนสมการเคมีนั้นเป็นการเขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นและสูตรเคมีของสารผลิตภัณฑ์และระหว่างสูตรเคมีของทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์นี้จะมีลูกศรเพราะฉะนั้นที่ปลายลูกศรคือสารผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นขณะนี้เราทราบได้ว่าสารตั้งต้นคืออะไรผลิตภัณฑ์คืออะไรเส้นทางเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นสูตรของน้ำซึ่งเกิดจากแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนเขียนได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมคะน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพราะอยู่ติดกับปลายลูกศรเลยโดยทั่วไปอาจจะเขียนสูตรเคมีแล้วกำกับด้วยวงเล็บเพื่อบอกสถานะด้วยอย่างเช่นกรณีปฏิกิริยาเนี้ยเป็นแก๊สหมดเลยก็คือเอาแก๊สไฮโดรเจนมาเอาแก๊สออกซิเจนมาปฏิกิริยาในได้ไอน้ำออกมาวงเล็บอาจจะเป็น S ย่อมาจาก solid เรียกว่าเป็นของแข็งหรือ Lมาจาก liquid ก็คือของเหลวหรือถ้าหากเป็น aqueous แสดงว่าเป็นสารละลายสมการเคมีอาจจะเป็นสมการเชิงโมเลกุลหรือสมการเชิงไอออนก็ได้หากว่าเป็นสมการเชิงโมเลกุลก็แสดงว่าเขียนทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เป็นโมเลกุลเช่นโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นสารโซเดียมคาร์บอเนตกับน้ำออกมาน้ำที่ได้ออกมานี้เป็นของเหลวโซเดียมคาร์บอเนตที่ออกมานี้ก็คือเป็นสารละลายที่อยู่ในน้ำนั่นเองกรณีที่เป็นสมการเชิงไอออนก็จะเขียนเฉพาะไอออนที่เกิดปฏิกิริยาเท่านั้นตัวอย่างเช่นเริ่มต้นเราเขียนก่อนเราเอาสารอะไรมาก็คือเป็นสมการเชิงโมเลกุลซิลเวอร์ไนเตรตเอเควียสก็คือละลายน้ำไฮโดรคลอริกละลายน้ำมาแล้วก็มาผสมกันพบว่าเราจะมีของแข็งตกตะกอนลงมาแล้วก็ในสภาวะนี้มีกรดไนตริกออกมาอยู่ในสารละลายก็แสดงว่าสภาวะที่ใช้นี้ต้องเป็นกรดเนื่องจากสารทุกตัวเลยละลายน้ำแล้วตัวนี้เป็นสารประกอบไอออนิกเพราะนั้นแตกตัวได้เป็นซิลเวอร์ไอออนกับไนเตรตไอออนไฮโดรคลอริกก็แตกตัวเป็น H บวกกับคลอไรด์ลบซิลเวอร์คลอไรด์ไม่ละลายในน้ำกรดไนตริกก็ประกอบด้วย H บวกกับ NO3 ลบสังเกตว่าทางซ้ายและทางขวาไนเตรตเหมือนกันลบทิ้งไปแสดงว่าไม่มีส่วนร่วมในปฏิกิริยา H บวกกับ H บวกไม่มีส่วนร่วมในปฏิกิริยาเพราะนั้นส่วนที่เกิดขึ้นก็คือซิลเวอร์ไอออนทำปฏิกิริยากับคลอไรด์ไอออนได้ซิลเวอร์คลอไรด์เป็นของแข็งออกมาไม่ว่าเราจะเขียนสมการเคมีด้วยวิธีการใดอะตอมทางซ้ายกับอะตอมทางขวาต้องมีจำนวนเท่ากันเสมอเทคนิคที่ทำให้จำนวนอะตอมทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันนี้เราเรียกว่าการดุลสมการในการเขียนสมการที่ถูกต้องนี้จะต้องเขียนอะตอมหรือโมเลกุลที่มีในธรรมชาติเท่านั้นดังนั้นหากว่าเราเขียนสมการการเกิดน้ำด้วยสมการที่1ต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะในธรรมชาติเราจะไม่เคยเจอไฮโดรเจนอะตอมหรือออกซิเจนอะตอมที่อยู่เป็นอิสระในธรรมชาติยกเว้นเกิดเป็นสารประกอบเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเราก็ต้องเขียนเป็นว่าเราค้นพบมีแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนได้น้ำออกมาส
สมการนี้อาจจะบ่งบอกสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะซึ่งจะมีประโยชน์ในการเรียนต่อไปเราเขียนสมการได้แล้วบอกสถานะก็ได้แล้วเราก็มาดูว่าทางซ้ายมีไฮโดรเจนออกซิเจนทางขวาก็มีไฮโดรเจนและออกซิเจนแล้วถามว่ามีจำนวนเท่ากันหรือยังเราก็มาดูในการดูลสมการนี้จะดูลอะตอมอะไรก่อนก็ได้ตัวอย่างเช่นเราดูลไฮโดรเจนก่อนไฮโดรเจนทางซ้ายมี2อะตอมทางขวาก็มี2อะตอมแล้วเพราะฉะนั้นเราถือว่าไฮโดรเจนนี้ดูลแล้วต่อมาออกซิเจนทางซ้ายมี2อะตอมทางขวาเพิ่งมี1อะตอมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ2ที่น้ำเมื่อเราคูณ2ที่น้ำทำให้ไฮโดรเจนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็เอามาดูลไฮโดรเจนอีกครั้งหนึ่งใส่2เมื่อดูลแล้วตรวจสอบจำนวนไฮโดรเจน4ทางขวาก็4ทางซ้ายออกซิเจน2ทางขวาก็2แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นสมการที่ดูลแล้วแล้วสมการที่ดูลแล้วบอกอะไรเราคราวนี้เราเริ่มตีความหมายแล้วนะคะสำคัญมากบอกเราว่าไฮโดรเจนแก๊สเอามา2โมลทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแก๊ส1โมลตัวเลขไม่มีอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเป็น1ไม่ใช่0 1โมลจะได้น้ำออกมา2โมลถ้าเราอยากทำเป็นกรัมก็ทำได้เพราะเรารู้แล้วโมลกับน้ำหนักสัมพันธ์กันอย่างไรน้ำ2โมลมีกี่กรัมเราบอกว่า1โมลมี18กรัมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็36กรัมออกซิเจน1โมลมีกี่กรัม32กรัมไฮโดรเจน2คูณ2ก็เท่ากับ4กรัมนั่นหมายความว่าถ้าเราจะผลิตน้ำ36กรัมเราจะเอาแก๊สไฮโดรเจนมา4กรัมและแก๊สออกซิเจนมา32กรัมทำปฏิกิริยากันสังเกตว่าน้ำหนักของสารตั้งต้นกับน้ำหนักผลิตภัณฑ์เมื่อสมการนั้นดูลแล้วต้องเท่ากันเสมอตัวอย่างการดูลสมการให้สมการนี้มาให้สถานะมาด้วยเราจะดูลอะไรก่อนเราก็บอกดูลอะตอมไหนก่อนก็ได้โดยที่อะตอมนั้นไม่เป็นองค์ประกอบของสารใดๆในนี้ดูลได้ทุกตัวเลยเรามาดูลอลูมิเนียมก่อนอลูมิเนียมทางซ้ายมี1ทางขวามี2เพราะฉะนั้นใส่2เข้าไปที่อลูมิเนียมต่อมาดูอะไรดีไฮโดรเจนไฮโดรเจนทางซ้าย2ทางขวาก็2ดูลแล้วต่อมาเราดูซัลเฟตเลยนะคะซัลเฟตเลยนะเพราะว่ามันมีวงเล็บอยู่ซัลเฟตทางซ้ายมี1ทางขวามีเท่าไหร่3ค่ะ3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่3เข้าไปในนี้เมื่อใส่3แล้วทำให้ไฮโดรเจนเกิดอะไรขึ้นมี3เท่าเพราะฉะนั้นเราก็ใส่3เข้าไปที่ไฮโดรเจนอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเราก็ได้สมการที่ดูลแล้วง่ายมากค่ะถ้าจับจุดได้แล้วทุกอย่างง่ายไปหมดดูตัวอย่างใหม่กันการผลิตแอมโมเนียเพื่อที่จะผลิตไปเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมอีกทีนึงก่อนที่จะผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมได้ต้องได้แอมโมเนียมมาก่อนแล้วมาดูเราจะดูอะไรก่อนไนโตรเจนก็ได้ไนโตรเจนทางซ้ายมี2ทางขวาเพิ่งมี1เลยใส่2เข้าไปเมื่อใส่2แล้วทำให้ไฮโดรเจนเท่าไหร่คะ6ไฮโดรเจนเป็น6เพราะฉะนั้นฝั่งนี้เพิ่งมี2ก็ต้องคูณด้วย3จบนั่นหมายความว่าในการผลิตแอมโมเนียนี้เราเอาไนโตรเจนมา1โมลแล้วไฮโดรเจนมา3โมลเราจะได้แอมโมเนีย2โมลนี่คือการตีความหมายต่อมาการเผาแก๊สไฮโดรคาร์บอนก็คือเอาไฮโดรคาร์บอนนั้นมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำในกรณีนี้สังเกตว่าออกซิเจนเป็นองค์ประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะต้องดุลที่หลังสุดเมื่อดุลที่หลังสุดแล้วตอนนี้เราดูลอะไรก่อนก็ได้สมมุติเราดูลคาร์บอนก่อนคาร์บอนทางซ้ายมี4ทางขวาเพิ่งมี1เพราะฉะนั้นคูณด้วย4เข้าไปไฮโดรเจนทางซ้ายมี10ทางขวามี2ก็ต้องคูณด้วย5เข้าไป
เมื่อคูณด้วย5แล้วนับออกซิเจนเลยออกซิเจนด้านนี้มี5ด้านนี้มีเท่าไหร่8เพราะฉะนั้นเป็น13 1โมเลกุลมี2ตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น13หารด้วย2เลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเนี้ยไม่มีใครเขียนเป็นเศษส่วนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา2คูณทั้งสมการก็ได้เป็น 2C4H10 คูณกับตัวออกซิเจนก็จะได้เป็น13ออกซิเจนได้เป็นคูณ2เข้าไปใน4 4 2 8คาร์บอนไดออกไซด์บวกด้วย2คูณ5เป็น10น้ำสังเกตว่าตัวเลขหรือเรียกว่าสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเห็นไหมคะมันจะอยู่หน้าโมเลกุลแต่ถ้าหากในสูตรตัวเลขจะเป็นตัวห้อยตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าโมเลกุลนี้หรือสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนี้เมื่อสมการนั้นดุลแล้วต้องเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหมดในขณะนี้ก็เป็น2ต่อ13ต่อ8ต่อ10ตัวนี้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะมีเลข13ซึ่งไม่สามารถหารกับอะไรได้เพราะฉะนั้นสมการที่ดูแล้วของ C4H10 ก็เป็นดังนี้สรุปว่าจากสัญลักษณ์ของอะตอมในบทนี้เราสนใจเลขมวลซึ่งเลขมวลนี้หมายความว่าเป็นจำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตันซึ่งแต่ละตัวหนักเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมและเนื่องจากน้ำหนักของ1อะตอมมีค่าน้อยมากเราจึงเรียกเนื้อสารนี้เป็นโมลซึ่งเปรียบเสมือนการพูดถึงไข่1โหลเท่ากับ12ฟองเพราะฉะนั้น1โมลของสารใดก็ตามเท่ากับ6จุด02คูณ10ยกกำลัง23ถ้าเป็นเนื้อไข่ก็จะเป็น 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมลที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นโมลอะตอมโมลโมเลกุลหรือโมลไอออนก็ได้แล้วก็เรากล่าวถึงสมการเคมีดูว่าสารทำปฏิกิริยากันแล้วได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเท่าไหร่ก็คือการดูลสมการในตอนต่อไปจะเข้าสู่จุดสำคัญที่เป็นการนำสมการที่ดูแล้วไปใช้คำนวณหาปริมาณสารในสมการเช่นให้หาว่าจะเกิดผลิตภัณฑ์กี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นก่อนจะไปสู่จุดนั้นจะให้เข้าใจคำว่าสารกำหนดปริมาณก่อนเรามาดูตัวอย่างการดูลสมการอีกอันนึงเพราะว่าเราต้องดูแล้วแล้วเอาไปใช้สมการนี้บอกเราว่าเรานำแคลเซียมคาร์ไบด์มาทำปฏิกิริยากับน้ำก็คือใส่ถ่านหินตัวนี้ลงไปในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์และแก๊สอะเซทิลีนคือแก๊สที่ใช้เชื่อมโลหะนั่นเองถามว่าสมการนี้ดูหรือยังเราก็ดูเซตแคลเซียมดูหรือยังแคลเซียมทางซ้ายมี1ทางขวามี1ดูแล้วจะเห็นว่าไฮโดรเจนเป็นสารประกอบของตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนเราต้องดูหลังสุดออกซิเจนทางขวาตัวนี้มีเท่าไหร่2ตัวนะคะ2ตัวทางซ้ายตอนนี้มีเท่าไหร่ตัวเดียวก็ใส่2เข้าไปหลังจากใส่2แล้วดูไฮโดรเจนไฮโดรเจนทางซ้ายมี4ตอนนี้มี4เราก็มาดูตรงนี้ไฮโดรเจนมีเท่าไหร่ละ2ค่ะ2ตัวนี้อีก2เป็น4เพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นสมการที่ดูแล้วสมการที่ดูแล้วบอกเราว่าแคลเซียมคาร์ไบด์1โมลใส่น้ำเข้าไป2โมลอย่าลืมว่าถ้าบอกว่าใส่น้ำเข้าไป2โมลมีกี่กรัมทำได้ได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์มา1โมลได้แก๊สอะเซทิลีนมา1โมลเมื่อบอกเป็นโมลแล้วจะหาน้ำหนักได้ไหมได้จะหาอะไรก็ได้และเมื่อมันเป็น1โมลคำถามคือหากว่าเราใช้แคลเซียมคาร์บาย32กรัมจะเกิดแก๊สอะเซทิลีนเท่าไหร่แสดงว่าเขาไม่ได้ประกอบถึงโมลและแต่ถามเป็นกรัมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโมลให้เป็นกรัมบอกเราว่าแคลเซียมคาร์บาย 64.1 กรัมจะได้แก๊สอะเซทิลีนมาเท่าไหร่26กรัม
พราะ26นี่มาจากไหนแก๊สอะซิทิลีน C2H2 น้ำหนักก็ต้องเป็น2คูณคาร์บอน12บวกกับไฮโดรเจน1คูณ2ก็เท่ากับ26กรัมแต่ถ้าเราเอาแก๊สมา26กรัมชั่งได้ไหมอาจจะชั่งไม่ได้เราก็อาศัยว่า1โมลของแก๊สใดก็ตามมีปริมาตร 22.4 ลิตรที่สภาวะมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นกรัมก็ได้เปลี่ยนเป็นลิตรก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้แคลเซียมคาร์ไบด์64กรัมเราจะได้แก๊สอะซิทิลีนมา26กรัมถ้าเราใช้32กรัมจะได้แก๊สเท่าไหร่นั่นหมายความว่าตัวสารตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดปริมาณแก๊สอะซิทิลีนที่เกิดขึ้นเราจึงเรียกแคลเซียมคาร์ไบด์ว่าเป็นสารกำหนดปริมาณกำหนดปริมาณอะไรปริมาณสารที่เราสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่า limiting agent หากยังไม่ค่อยเข้าใจเรามาดูกันคำถามว่าสารกำหนดปริมาณคือสารที่มีปริมาณน้อยที่สุดใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เรามาดูโจทย์ข้อนี้ว่าทำไมถึงไม่ใช่ในร้านจักรยานนี้มีล้อจำนวน8ล้อมีอานนั่งจำนวน5แล้วก็มีโซ่จำนวน5ถามว่าสามารถผลิตจักรยานได้กี่คันถ้าบอกว่าสารกำหนดปริมาณคือตัวเลขน้อยที่สุดก็คือเป็นอานตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องได้5คันแต่จริงแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าจักรยาน1คันต้องใช้ล้อ2ล้อนั่นหมายความว่าขณะนี้ทำได้เพียง4คันเท่านั้นเราจึงเรียกว่าล้อเป็นวัสดุกำหนดปริมาณจักรยานที่ผลิตได้นั่นหมายความว่าการดูลสมการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าสมการที่ดูลแล้วจะทำให้เราทราบอัตราส่วนของปฏิกิริยาหรืออัตราส่วนของสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยากันทำให้เราทราบว่าเราจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์โดยการควบคุมปริมาณสารตั้งต้นอย่างไรนั่นเองเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยค่ะจงคำนวณว่าเกิดน้ำกี่กรัมเกิดน้ำกี่กรัมแสดงว่าน้ำเป็นผลิตภัณฑ์และจากปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนบอกสารตั้งต้นมาเลยค่ะจะเป็นอะไรก็ตามเขียนสมการไปก่อนก่อนจะทำอะไรต่อไปถามตัวเองก่อนเลยสมการดูหรือยังยังไม่ได้ดูเลยเพราะดูเห็นชัดๆออกซิเจนทางซ้าย2ทางขวาเพิ่งมี1เมื่อกี้จำได้ไหมดูได้อะไรถ้าจำไม่ได้เรามาดูกันใหม่เมื่อกี้เราดูไฮโดรเจนก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เราดูออกซิเจนก่อนออกซิเจนทางซ้ายมี2อะตอมทางขวาเพิ่งมี1อะตอมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ2เข้าไปต่อมาไฮโดรเจนทางขวามี4ทางซ้ายเพิ่งมี2เพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ2เข้าไปได้สมการนี้ดูแล้วเมื่อได้สมการที่ดูแล้วก็กลับไปดูโจทย์ก่อนจะกลับไปดูโจทย์ตีความหมายก่อนว่าสมการที่ดูแล้วบอกอะไรเราในรูปของโมลบอกว่าไฮโดรเจนเนอะเอามา2โมลนะธรรมยาพอดีเลยกับออกซิเจนนะ1โมลนะแล้วจะได้น้ำมา2โมลจากตรงนี้เราบอกว่าเราจะหาความสัมพันธ์ของสองตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้แล้วแต่โจทย์ให้มาอ่ะเรามาดูโจทย์ให้มาว่าโจทย์กำหนดอะไรปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจน 11.2 ลิตรกับออกซิเจน 11.2 ลิตรที่สภาวะมาตรฐานที่สภาวะมาตรฐานบอกเลยเราบอกว่าขอแก๊สใดๆก็ตาม1โมลจะมีปริมาตรเท่าไหร่คะ 22.4 ลิตรเสมอแล้วเขาให้มาเท่าไหร่ 11.2 แสดงว่า 0.5 โมลอ้าวกำหนดอะไรบ้างกำหนดตัวนี้ 0.5 โมลกำหนดตัวนี้ 0.5 โมลอันนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าสารตัวไหนเป็นสารกำหนดปริมาณวิธีหาว่าสารตัวไหนเป็นสารกำหนดปริมาณเราก็เทียบก่อนก็ได้
บอกว่าเทียบระหว่างสารตั้งต้นกับสารตั้งต้นถูกไหมไฮโดรเจน2โมลต้องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกี่โมล1โมลแต่ถ้าเรามีใช้ไฮโดรเจนหมดเลย 0.5 โมลเราต้องใช้ออกซิเจนเท่าไหร่ก็เป็น1คูณ 0.5 หารด้วย2เท่ากับ 0.25 บอกอะไรเราถ้าเราใช้ไฮโดรเจนหมดเลย 0.5 โมลเราจะใช้ออกซิเจนเพียง 0.25 โมลเพราะฉะนั้นออกซิเจนเหลือเท่าไหร่หาได้ไหมก็คือสารตั้งต้นลบด้วยที่ใช้ไปเราก็จะได้ว่าเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอะไรเป็นสารกำหนดปริมาณไฮโดรเจนไฮโดรเจนใช้หมดเลยเมื่อกำหนดปริมาณแล้วกำหนดปริมาณอะไรเมื่อเราใช้แก๊สไฮโดรเจน2โมลนั่นหมายความว่าเราจะได้น้ำมา2โมลด้วยเพราะนั้นเราใช้ไฮโดรเจนเท่าไหร่เทียบประหยัดตะยางเหมือนเดิมเราก็จะได้ว่าแก๊สไฮโดรเจนเป็นสารกำหนดปริมาณของน้ำได้น้ำมา 0.5 โมลถูกไหมคะคูณกับน้ำหนักโมเลกุลเราก็จะได้น้ำออกมา9กรัมใน2ถึง3สไลด์ต่อไปนี้จะให้ความรู้ถึงผลผลิตตัวอย่างเช่นเอาเรื่องในชีวิตประจำวันหน่อยในการแยกแร่ทองแดงก็คือทองแดงเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากแร่ทองแดงแร่ทองแดงคืออะไรเหรอคือ copper sulfide สูตรมันเป็นยังไงเหรอนี่คือ copper sulfide ในการแยกนี้เขาก็จะเอาแร่นี้มาเผาก็คือทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ทองแดงออกมาและได้แก๊สมีพิษออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้าหากจะทำเหมืองทองแดงก็จะต้องมีตัวดักจับแก๊สตัวนี้ด้วยก่อนจะวิเคราะห์ต่อไปถามตัวเองสมการนี้ดูหรือยังเห็นชัดชัดว่าทางซ้ายมีคอปเปอร์2ทางขวาเพิ่งมี1เองเพราะฉะนั้นก็ต้องทางขวาคอปเปอร์คูณด้วย2เข้าไปหลังจากคูณแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมองซ้ายมองขวาสมการดุลพอดีเลยการดุลพอดีนั้นบอกอะไรเราบอกเราว่าเอาแร่ทองแดงมา1โมลจะได้คอปเปอร์หรือทองแดงมา2โมลจาก2โมลเนี้ยไม่เคยเข้าใจอ่ะอยากได้เป็นกรัมเราก็หาน้ำหนักโมเลกุลใช่ไหมเพราะ1 127กรัมตัวอื่นเราไม่สนใจนะคะตัวอื่นไม่สนใจเพราะใช้มากเกินพอออกซิเจนก็คืออากาศส่วนแก๊สตัวนี้ใช้กรณีที่เขาต้องการหาแต่งานนี้เขาน่าจะหาว่าเราจะได้ผลผลิตคอปเปอร์มาเท่าไหร่จากข้อมูลนี้ถ้าหากว่าเราเอาแร่ทองแดงมา 1,590 กรัมถามว่าจะได้ทองแดงกี่กรัมตอบออกมาเลยว่าได้ 1,270 กรัมข้อมูลตรงนี้ได้มาจากสมการที่ดุลแล้วแล้วก็การตีความหมายเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผลผลิตตามทฤษฎีถ้าเราเอาแร่ทองแดงมาเท่านี้กรัมผลิตแล้วได้ 100% เราจะได้เท่านี้กรัมในทางปฏิบัติก็คือทดลองได้ทองแดงมาเพียง 1,200 กรัมถามว่าผลิตได้ร้อยละเท่าไหร่ผลผลิตตัวนี้ถ้าผลิตได้น้อยเราก็อาจจะขาดทุนได้ทฤษฎี 1,270 กรัมเนี้ยผลิตจริงได้1,200 กรัมถ้าหากเราเทียบ100ก็คือ100ละเนี่ย100ละตัวเนี้ยก็เทียบ100กรัมจะคิดเป็นเท่าไหร่สังเกตว่าพื้นฐานของเราเนี่ยใช้บรรจัดตะยางแทบจะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากนักศึกษาไม่เข้าใจก็ต้องคอยดูแลตัวเองหน่อยคูณ100หารด้วย1,270กรัมได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบว่าได้ผลิตได้กี่เปอร์เซ็นต์คำตอบออกมาเพราะว่าได้ประมาณ 95% เพราะฉะนั้นก็กำไรแน่เลยในการผลิตทองแดงครั้งนี้ดังนั้นสูตรหาร้อยละของผลิตภัณฑ์ก็ต้องดูก่อนว่าผลผลิตตามทฤษฎีก็คือ
สมการที่ดูแล้วบอกอะไรเราแล้วการผลิตจริงได้เท่าไหร่ร้อยละของผลผลิตก็คือเอาผลิตจริงหารด้วยผลิตตามทฤษฎีคูณด้วยร้อยก็จะได้คำตอบร้อยละของผลิตภัณฑ์